เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่พี่แจสเคียร์นักท่องกวีของเรานั่นเองครับที่เขานั้นกำลังอยู่ในสมรภูมิและในขณะที่เขากำลังจะเสียท่านี่เองปรากฏว่าได้มีใครคนหนึ่งนะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้เข้ามาหยุดเวลาและช่วยพี่แจสเคียร์เอาไว้ซึ่งคนที่เปลี่ยนแปลงหน้าได้นี้นั้นเขานะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงหน้าเป็นเอลฟ์ผู้หญิงคนหนึ่งเอลฟ์ผู้หญิงคนนี้นะครับต้องการให้พี่แจสเคียร์นั้นขับขานเรื่องราวเมื่อ 1,200 ปีก่อนพี่แจสเคียร์ตอนแรกก็เหมือนจะไม่อยากทำครับแต่เอลฟ์คนนี้นะก็ได้บอกไปว่ารู้หรือไม่ว่าเดอะวิชเชอร์คนแรกนั้นน่ะเป็นเอลฟ์คราวนั้นนะครับพอได้ยินประโยคนี้ปุ๊บครับต่อมความสนใจของพี่แจสเคียร์ก็ผุดขึ้นมาทันทีพี่แจสเคียร์ครับเลยขอให้เธอนั้นเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเรื่องราวนะครับมันก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 1,200 ปีนะครับก่อนเหตุการณ์ในปัจจุบันนั่นเองก่อนที่โลกนั้นจะมีมนุษย์และปีศาจซึ่งโลกนี้นั้นก็จะมีแค่คนแคและเอลนะได้มีชาย2คนนะครับคนแรกนั้นมีชื่อว่ามาลออีกคนนึงนั้นมีชื่อว่าซินดริลซึ่งพวกเขา2คนนะครับได้ทำการวิจัยเดอะโมโลวิกอุปกรณ์แท่งเสาที่สามารถข้ามเวลาไปยังจักรวาลอื่นได้นั่นเองซึ่งแท่งเสาเดอะโมโลวิกนี้นั้นก็เป็นสิ่งประดิษฐ์รุ่นบรรพกาลของคนแคระซินดริลและมาลอนะครับได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเดอะโมโลวิกและเข้าไปในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งจุดประสงค์ของพวกเขานะครับก็คือการที่จะไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากอีกโลกหนึ่งนั่นเองเพราะว่าโลกปัจจุบันของพวกเขานั้นกำลังอดอยากแต่พอพวกเขาเข้าไปนะครับพวกเขาได้พบกับพื้นที่ที่รกร้างนะครับเพราะกับอสุรกายและก็มีพลังงานบางอย่างนะครับผุดขึ้นมาซึ่งพลังงานนี้นั้นได้ทำการสัญญากับทั้งสองคนว่าหากทำความประสงค์ของเธอให้เป็นจริงได้แล้วก็เธอนั้นก็จะมอบพลังให้แก่พวกเขาซึ่งทางซินดิวนะครับบอกว่าไม่เอานะครับเพราะว่าเขานั้นมาที่นี่เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวทรัพยากรเท่านั้นแต่ในทางกลับกันครับทางมาลอนะครับตอบตกลงแก่พลังงานนั้นไปเพราะว่ามาลอนะครับเป็นคนชั้นต่ำนั่นเองและมาลอนะครับยังหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นใหญ่ทางซินดิวนะครับไม่ได้เห็นด้วยกับมาลอนะครับทำให้ซินดิวนั้นถูกมาลอนั้นจับขังไว้ในคุกซึ่งมาลอนะครับเขาเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรซินเทรียซึ่งตอนนี้นะครับอาณาจักรซินเทรียก็กำลังทำศึกกับอีก2อาณาจักรที่เหลือซึ่งก็คืออาณาจักรปรีเชียที่พวกเขานะครับมีนักรบเอลฟ์เผ่าอีกานั่นเองแล้วก็ยังมีอาณาจักรดาเวนที่มีนักรบเผ่าอสรพิษส่วนอาณาจักรซินเดียนั้นเป็นนักรบเผ่าหมาซึ่งทางพระราชาเขาต้องการที่จะเจรจาสงบสุขสงครามพันปีระหว่าง3อาณาจักรซึ่งเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นที่ผู้กล้าทั้งหมด7คนนะครับได้มารวมตัวกันเริ่มด้วยคนแรกนะครับที่มีชื่อว่าฟรอสต์เอานะครับเป็นลูกชายของหัวหน้าเผ่าหมาป่านั่นเองซึ่งฟรอสต์นะครับได้มีสัมพันธ์กับน้องสาวของกษัตริย์ของอาณาจักรซินเทรียนั่นเองครับผมทำให้ทางฟรอสนะครับได้ถูกเนรเทศออกไปแล้วก็จะได้มีการกล่าวถึงผู้กล้าอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้หญิงนามว่าเดอลาร์ซึ่งนางนะครับเป็นคนของเผ่าอีกาแห่งอาณาจักรปีเชียนั่นเองซึ่งเธอนะครับได้ทำการออกจากเผ่ามาเพื่อที่จะเป็นนักกวีซึ่งเธอก็ขับขานกวีได้อย่างมีชื่อเสียงด้วยนะครับซึ่งในระหว่างที่เธอนั้นกำลังท่องกวีอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งนี่เองก็ปรากฏว่าเธอนั้นนะครับได้รับคำทำนายจากเด็กสาวคนนึงนะครับที่มีชื่ออิลินซึ่งได้รับการทำนายว่าถ้าหากเธอนั้นสามารถสังหารปีศาจได้แล้วก็บาปทั้งหมดของเธอก็จะได้ถูกไถ่และที่หมู่บ้านเดียวกันนั่นเองครับเดอร์ลาร์กนะครับกับพี่ฟรอสของเราก็ได้จับพัดจับผูนะครับมาอยู่ถูกขังอยู่ในกรงเดียวกันนั่นเองเพราะว่าทั้งสองคนนั้นได้ทำผิดมาแล้วก็ตัดภาพมาที่อาณาจักรซินเทรียนะครับที่ได้ทำการเจรจาสงบศึกกับอีก2อาณาจักรที่เหลือณพระราชวังของเขาเลยซึ่งหน้าที่แห่งนี้นะครับก็มีทั้งกษัตริย์ของอีก2อาณาจักรมาด้วยนะทางกษัตริย์ซินเทรียนะครับตั้งใจที่จะส่งน้องสาวคนที่ไปมีอะไรกับพี่ฟรอสนั่นแหละครับไปแต่งงานกับเจ้าชายของอาณาจักรปรีเชียเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์นั่นเองแต่ว่าแผนการนี้ก็ได้ถูกล้มเลิกไปครับเพราะว่าทางมาลอนะครับได้นำอสุรกายจากต่างโลกนะครับมาทำการสังหารหมู่นั่นเองซึ่งทุกคนนะครับก็ตายหมดเลยแต่คนที่รอดนะครับก็คือเจ้าหญิงเมอร์วินน้องสาวของกษัตริย์ซินเทรียนั่นเองครับผมซึ่งเธอนะครับได้ร่วมมือกับมาลอนะครับในการโค่นล้มพี่ชายตัวเองแต่ว่ายังไงซะเธอนะครับก็ยังเป็นหุ่นเชิดของมาลออยู่ดีแล้วก็ตัดภาพมาที่เดอะลาร์กกับพี่ฟรอสของเรานะครับซึ่งทั้งสองคนนะครับก็สามารถแหกคุกออกมาได้แต่ว่าพวกเขานะครับก็ได้เจอการตามล่าของทหารจากทั้ง3อาณาจักรรวมกันพวกเขาก็สงสัยไปว่าทำไมทหารทั้ง3อาณาจักรนี้มันถึงร่วมมือกันได้ล่ะพวกเขานะครับจึงตัดสินใจที่จะเดินทางไปด้วยกันนะครับพอเดินทางไปด้วยกันเสร็จปุ๊บพวกเขาก็ได้รู้ข่าวนะครับว่าแท้จริงแล้วนั้นเจ้าหญิงเมอร์วินน้องสาวของกษัตริย์ซินเทรียนั้นได้ทำการโค่นล้มพี่ชายตัวเองพร้อมกับสังหารหมู่พระราชาอีก2อาณาจักรที่เหลือและตอนนี้กำลังของทั้ง3อาณาจักรนั้นได้เป็นของเธอแล้วพี่ฟรอสของเรานะครับที่เป็นนักรบแห่งเผ่าสุนัขนี่เขาก็คิดว่าเจ้าหญิงเมอร์วินอดีตคนรักของเขานั้นได้ทำการสังหารหมู่ครอบครัวเขานะครับจึงคิดที่จะไปแก้แค้นซึ่งทานเดอลาเองก็คิดที่จะไปแก้แค้นเหมือนกันครับเพราะว่านางนั้นก็ได้สังหารคนของเผ่าอีกาพรรคพวกของเธอเหมือนกัน
พวกเขาทั้งสองคนนะครับจึงได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากสเกียนเอลจากเผ่าพูดผีนั่นเองครับผมซึ่งเธอนะครับก็ได้ตกลงที่จะไปซินเทียพร้อมกับพวกเขาทั้งสองคนนะเพื่อที่จะจัดการกับเจ้าหญิงเมอร์วินซึ่งระหว่างทางนะครับพวกเขาทั้ง3คนนะครับก็ยังได้เจอกับเหล่าผู้กล้าอีก3คนนะครับที่จะไปด้วยกันนั่นก็คือทางคาวแลนแล้วก็เคทรีนและยังรวมไปถึงพี่ซินดิลนะครับที่สามารถแหกคุกออกมาได้ด้วยและทางซินดิลนะครับยังได้บอกอีกว่าคนที่ชักยาอยู่เบื้องหลังจริงๆนั้นก็คือมาลอแล้วก็ตัดภาพมาที่เจ้าหญิงนะครับซึ่งเจ้าหญิงตอนนี้นะครับก็ไม่ต้องการที่จะเป็นหุ่นเชิดของทางมาลออีกต่อไปเธอนะครับได้ทำการร่วมมือกับทหารองครักษ์คนสนิทนะครับที่มีนามว่าเอเรดินกับจอเวทฝึกหัดนะครับที่มีนามว่าอวาลาร์ในการช่วยกันนะครับโค่นล้มมาลอนั่นเองแล้วก็ตัดภาพมาที่เหล่าผู้กล้านะครับพี่ซินดิลนะครับได้ทำการบอกกับเหล่าผู้กล้าที่เหลือไปว่าพวกเรานั้นจะต้องใช้เดอะมอร์วิกในการเป็นทางลัดเพื่อไปยังนครซินเทียเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเราไปตรงๆแล้วก็จะได้ปะทะกับเหล่าทหารจำนวนมากแล้วพวกเราก็อาจจะตายก่อนที่จะไปถึงก็เป็นได้พี่ซินดิลนะครับจึงได้ใช้เดอะมอร์วิกที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองในการเปิดประตูเพื่อที่จะเป็นทางลัดในการไปยังซินเทียแต่ว่าพี่แกดันเปิดประตูผิดนะครับไปเจอเข้ากับสัตว์ประหลาดเข้าแต่ว่าทั้งหมดนะครับก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้พร้อมกับสามารถผ่าครึ่งของสัตว์ประหลาดออกมาได้ด้วยซึ่งพวกเขานะครับก็ออกมาได้ไม่ห่างไกลจากนครซินเทียมากนักและระหว่างที่พวกเขาออกมาเองพวกเขานะครับก็ได้เจอเข้ากับผู้กล้าคนที่7นะครับที่มีชื่อว่าเมลดอฟซึ่งเธอนะครับเป็นคนแคร์นั่นเองเราผู้กล้าทั้ง7คนนะครับได้ทำการวางแผนกันว่าเอ้ยพวกเราจะเอายังไงดีวะที่จะไปจัดการกับเจ้าหญิงได้เพราะว่าเธอนั้นมีอสูรกายคอยเฝ้าอยู่พี่ซินดิลนะครับก็เลยเสนอไอเดียบอกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้หัวใจของสัตว์ประหลาดที่เราเพิ่งไปเจอมานั้นน่ะทำการผสมผสานกับเวทมนต์เฉพาะทางแล้วเราก็สามารถสร้างสัตว์ประหลาดของเราเองได้จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่เสียสละที่จะเป็นสัตว์ประหลาดนั้นซึ่งคนที่เหมาะสมนะครับก็มีอยู่2คนนั่นก็คือเดอะลาร์กับพี่ฟรอสต์นั่นเองเดอะลาร์นะครับเสนอตัวว่าเธอนั้นจะเป็นคนที่จะเป็นสัตว์ประหลาดเองแต่ว่าในขณะที่เดอะลาร์นั้นกำลังหลับนั่นเองครับปรากฏว่าพี่ฟรอสต์ของเรานะครับได้ทำการชิ้นที่จะเป็นสัตว์ประหลาดก่อนเดอะลาร์นั่นเองซึ่งการทดลองเป็นสัตว์ประหลาดผ่านไปได้อย่างไม่ราบรื่นนักครับแต่ว่าก็สามารถทำให้พี่ฟรอสต์นั้นรอดมาได้ซึ่งพี่ฟรอสต์นะครับก็กลายเป็นเดอะวิเชอร์คนแรกตลอดเรื่องราวที่ผ่านมานะครับเหมือนกับว่าเดอะลาร์กกับพี่ฟอสนั้นจะมีใจให้แก่กันพอพี่ฟอสหายดีนะครับทั้ง2คนก็ได้มีซัมติงกันนั่นเองแล้วก็ตัดภาพมาที่องค์หญิงนะครับองค์หญิงนะครับได้ยื่นข้อเสนอกับมาลอว่าหากต้องการที่จะมีชีวิตรอดแล้วก็มาลอนั้นจะต้องทำงานรับใช้เธอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขานั้นจะฆ่าผู้ช่วยของมาลอนะครับซึ่งมาลอนั้นก็เป็นห่วงเอาบักมากมาลอนะครับตอบตกลงที่จะช่วยองค์หญิงนะครับในการเปิดประตูเดอะมอร์วิกนั่นเองเพราะว่าไม่มีใครเปิดเป็นเลยนะนอกจากมาลอและในขณะที่ทางฟรอสต์นั้นกำลังดื่มน้ำยาที่จะแปลเปลี่ยนเป็นวิเชอร์นี่เองปรากฏว่าสเกียนนะครับได้ทำการทรยศกลุ่มเหล่าผู้กล้านั่นเองโดยมาสวามิภักดิ์ต่อองค์หญิงซึ่งสเกียนนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นรู้ว่าฟรอสต์นั้นซ่อนอยู่ที่ไหนโดยเธอนั้นจะขอทหาร50นายขององค์หญิงนะครับเพื่อที่จะไปจับฟรอสต์ถ้าเกิดว่าจับฟรอสต์มาได้แล้วนั้นเธอนั้นต้องการรางวัล นั่นก็คือดาบของเผ่าพูดผีของเธอที่ทางซินเทียนั้นได้เก็บเอาไว้ซึ่งองค์หญิงนะครับก็ตอบตกลงซึ่งตอนนี้ครับเหล่าผู้กล้าก็ได้สงสัยว่าสเกียนนั้นไปไหนและประจวบเหมาะกับพี่ฟรอสนะครับที่ดูเหมือนว่าแม้ว่าจะคุมพลังได้แล้วแต่ก็ยังคุมได้ไม่ 100% นั่นเองสเกียนนะครับได้กลับมาหาเหล่าผู้กล้าพร้อมกับกองทหารอีก50คนแต่ว่าทหาร50คนนี้ครับก็ได้ถูกกองกำลังของเธอนะครับทำการสังหารไปสเกียนนะครับได้วางแผนว่าจะให้ทุกคนนั้นน่ะทำการใส่ชุดของทหารของซินเทียและเราก็จะแอบลอบเข้าไปโดยที่จะจับฟรอสนั้นเป็นตัวประกันซึ่งพวกเขานะครับแผนการก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับพวกเขาสามารถหลบการตรวจจับของยามมาได้ในจังหวะนั้นเองครับพอสเกียนนะครับพาฟรอสเข้าไปในวังหลวงได้สำเร็จทางเดอะลาร์กและพรรคพวกคนอื่นนะครับก็ได้ทำการพูดปลุกปั่นประชาชนนะครับในการลุกขึ้นมาต่อต้านองค์หญิงโดยให้เหตุผลว่าองค์หญิงนั้นทำพวกเราอดอยากมานานแล้วถึงเวลาจบเรื่องนี้แล้วก็ตัดภาพมาที่องค์หญิงนะครับซึ่งตอนนี้องค์หญิงก็กำลังคุยกับอวาลาร์กอยู่นั่นเองอวาลาร์กนะครับได้การบอกว่าในบันทึกของซินริลที่เขาทิ้งเอาไว้นั้นได้ระบุไว้ว่าถ้าเกิดว่าสมการถูกต้องแล้วก็เดอะมอร์วิกนั้นสามารถเดินทางข้ามกาลเวลาได้แต่เธอนะครับก็ได้บอกอวาลาร์กไปว่าเรื่องนี้เอาไว้ก่อนองค์หญิงนะครับได้มาเผชิญหน้ากับฟรอสอดีตคนรักของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางสเกียนนะครับในขณะที่เธอกำลังจะขอรางวัล นั่นเององค์หญิงนะครับก็ได้สั่งให้ทหารนั้นฆ่าสเกียนแต่ว่าสเกียนนะครับก็สามารถหนีรอดออกไปได้โดยปล่อยให้ทางฟอร์ดกับองค์หญิงนั้นอยู่ด้วยกันฟอร์ดนะครับรู้สึกไม่พอใจองค์หญิงเป็นอย่างมากครับแล้วบอกว่าเขานั้นจะไม่ยอมกลับไปเป็นคนรักขององค์หญิงอีกแล้วในขณะนั้นเองครับองค์หญิงนะครับก็ได้เรียกสัตว์ประหลาดมานะครับและพี่ฟอร์ดของเราก็ได้ทำการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดสเกียนนะครับได้สามารถเอาชนะทหารและสามารถเปิดประตูให้ทางพวกเดอะลาร์กนั้นเข้าไปได้
เดอะลาร์กนะครับได้บอกกับทุกคนว่าเธอนั้นจะสังหารองค์หญิงเองส่วนทางพวกซินดิลนั้นให้ไปทำลายเดอะโบลวิกเสียซึ่งพี่มาเรื่องในขณะนั้นเองครับพี่มาลอนะครับก็ได้เปิดประตูเข้าไปในเดอะโบลวิกพร้อมกับเหล่าหน่วยสำรวจขององค์หญิงนะครับที่นำโดยทหารที่ทรยศมาลอนะครับที่มีชื่อว่าเอเลดินพอเข้าไปในต่างโลกเสร็จนะครับทางพี่มาลอนะครับก็เลยใช้เวทมนต์นะครับส่งเอเลดินกับเหล่าพรรคพวกนั้นไปที่อื่นและมาลอนะครับจะได้ทำการสละเด็กรับใช้ใบ้ของตัวเองนะครับซึ่งการสละเด็กรับใช้นี้ทำให้มาลอนะครับได้ทำสัญญาที่ทำร่วมกันกับจิตวิญญาณแห่งโลกนี้เอาไว้แล้วทำให้มาลอนะครับได้รับเวทโกลาหลมาพอมาลอออกมานะครับก็ได้เผชิญหน้ากับซินดิลและพรรคพวกนั่นเองมาลอนะครับได้ใช้เวทโกลาหลจนสามารถต้อนพวกซินดิลได้ในระยะหนึ่งเลยแล้วก็ตัดภาพมาที่พี่ฟลอสของเราครับที่ทำการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดซึ่งพี่ฟลอสนะครับด้วยความที่ว่าได้อัปเกรดเป็นเดอะวิชเชอร์แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถคุมตัวเองได้เขานะครับได้แปลเปลี่ยนเป็นร่างสัตว์ประหลาดแต่แล้วก็สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดขององค์หญิงมาได้ในขณะเดียวกันครับเดอะลาร์กนะครับก็ได้เผชิญหน้ากับองค์หญิงนั่นเองเดอะลาร์กนะครับได้สามารถสังหารองค์หญิงไปได้แต่ว่าในขณะนั้นเองครับตัดภาพมาที่ทางพวกซินดิลนะครับที่กำลังต่อสู้กับมาลอซินดิลนะครับได้ใช้พลังเครื่องสุดท้ายของเขานั้นในการทำลายเดอะโมโลวิกซึ่งเป็นการจบชีวิตของเขาพร้อมกับมาลอเลยนะครับซึ่งการทำลายเดอะโมโลวิกนี้เองทำให้โลกต่างๆนั้นหลอมรวมกันเป็นหนึ่งและตอนนี้นั้นมนุษย์ก็ได้มาเหยียบที่โลกนี้เป็นครั้งแรกทางเคทลีนกับคาร์แลนะครับก็ได้กลับเข้าไปในวังซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้พบกับพี่ฟรอสนั่นเองที่กำลังกลายเป็นร่างเป็นสัตว์ประหลาดและกำลังอาวาสอยู่พี่ฟอร์ดนะครับได้ทำการกระทืบคาร์แลจนสาหัสเลยนั่นเองแต่ว่าทางเดอะลาร์กนะครับก็ได้เข้ามาหาพี่ฟอร์ดได้ทันเดอะลาร์กนะครับได้ทำการเกลี้ยกล่อมพี่ฟอร์ดจนสามารถทำให้พี่ฟอร์ดสงบลงได้และเธอนะครับจึงได้ใช้มีดนะครับแทงพี่ฟอร์ดจนตายหลายเดือนถัดมานะครับเราก็จะได้รู้ว่าเดอะลาร์กตอนนี้นั้นกำลังตั้งท้องลูกของพี่ฟอร์ดอยู่นั่นเองเดอะลาร์กนะครับได้มาหาทางอีลินนะครับเด็กที่เคยทำนายให้กับเธอซึ่งอีลินนะครับก็ได้ทำนายชะตาชีวิตของเด็กในท้องของเดอะลาร์กนะครับบอกว่าลูกหลานเด็กคนนี้นั้นจะเป็นจุดสิ้นสุดของบทกวีทั้งหมดและภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนะครับซึ่งตอนนี้ครับซีรีนะครับก็ยังเล่นกับเพื่อนๆพร้อมกับสายตานะครับที่มองโดยอวารากนั่นเองเราก็จะได้รู้ครับว่าอวารากตอนนี้นั้นเขาสามารถใช้เวทมนต์ข้ามเวลาได้แล้วซึ่งซีรีนะครับก็คือลูกหลานที่แท้จริงของเดอะลาร์กนั่นเองก็และเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้